ตลาดเครื่องสำอางและอุตสาหกรรมความงามกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีและมีการแข่งขันสูงทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องซึ่งโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอางนาโนเทคสวทช.ได้เปิดให้บริการผลิตเครื่องสำอางด้วยนวัตกรรมทางด้านนาโนเทคโนโลยีอย่างครบวงจรตั้งแต่การทดลองผลิตในสเกลขนาดเล็กการขยายขนาดการผลิตไปจนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานอาเซียนคอสเมติก GMPเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG ตอนนี้นะคะโมก็อยู่กับคุณสุชาดาสิริลาภพานิชผู้จัดการโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุชาดาคะอยากจะให้ช่วยเล่าถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงงานนี้ขึ้นมาสักนิดนึงค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของโรงงานเรานะคะที่ก่อตั้งขึ้นมาค่ะก็เพื่อเป็นการนำผลงานวิจัยนะคะในระดับ lab scale ค่ะมาทดลองการผลิตขยายขนาดการผลิตนะคะให้สามารถผลิตได้ในระดับอุตสาหกรรมนะคะซึ่งตอนนี้โรงงานของเรานะคะก็มีในเรื่องของการให้บริการการผลิตนะคะที่เป็นสูตรตำรับนะคะที่มีส่วนผสมของตัวอนุภาคนาโนแล้วก็ผลิตตัวอนุภาคนาโนของสารสกัดนะคะเพื่อเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางค่ะค่ะแล้วถ้าอย่างนี้แล้วกำลังการผลิตของที่นี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของตัวที่เป็นสูตรตำรับนะคะในกระบวนการ emulsion ปกติก็ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ200ถึง300กิโลต่อวันนะคะถ้าเป็นตัวอนุภาคนาโนค่ะก็อยู่ที่50ลิตรต่อชั่วโมงค่ะในด้านการบรรจุนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 ชิ้นต่อวันค่ะแล้วถ้ามีผู้ประกอบการที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยมีความสนใจที่อยากจะเข้ามาผลิตอนุภาครวมไปถึงสูตรตำรับนาโนเวสสำอางจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ติดต่อที่ใครดีคะถ้าเกิดสนใจนะคะในเรื่องของการเข้าใช้บริการที่โรงงานนะคะก็คือตอนนี้สามารถทำได้โดยผ่านนะคะติดต่องานเครือข่ายอุตสาหกรรมนะคะอาจจะเป็นการไลเซนส์นะคะผลงานจากนักวิจัยนะคะของสวทช.หรือจะเป็นภายนอกก็ได้ค่ะเรายินดีนะคะในการที่ให้บริการค่ะรวมทั้งในส่วนที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่สามารถผลิตตัวอนุภาคนาโนที่เป็นสารสกัดนะคะเพื่อใช้ในการเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางค่ะทางเราก็มีให้บริการค่ะเรียกได้ว่าน่าสนใจมากเลยนะคะเราสามารถที่จะให้ทั้งคำปรึกษาแล้วก็รวมไปถึงการผลิตในเรื่องของอนุภาคนาโนแล้วก็สูตรตำรับนาโนเวสสำอางด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุชาดาสิริลาภพานิชนะคะผู้จัดการโรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอางขอบคุณค่ะ BCG เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมความงามของไทย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม